วัสดีชาว YouTube ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวครับผมดูกันคลิปครับคลิปนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศครับดูรถเกี่ยวครับ BC95GM อุ้มครับอันนี้อุ้มนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นก่อนๆเลยนะครับวันนี้เกี่ยวเจอข้าวล้มครับเจอข้าวล้มครับเสียเก๋ครับดูข้างต้นไม้ครับข้างต้นไม้ก็ถอยครับถอยแล้วก็ตัดซ้ายตัดขวาครับตัดอ้อมครับเกี่ยวอ้อมครับพยายามที่จะแบบว่าไม่ให้คนเกี่ยวให้คนเกี่ยวน้อยที่สุดนะครับข้าวลวงใหญ่มากครับข้าวหนาลวงใหญ่ครับเอาเต็มอุ้มแล้วครับอุ้มหนึ่งก็ตันกว่าครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับดูเอากุญแจรถของเขาไปพ่อพจน์เนี่ยเจ้าภาพครับคุณพอเจ้าภาพสื่อเนี่ยว่าสู้กินครับYeah.
พ่อส่งครับรถของเสียสมชายครับไม่ได้ขนเฉพาะดินอย่างเดียวนะครับเสียสมชายก็มารับจ้างขนข้าวนะครับมารับจ้างขนข้าวครับนี่ครับรถดังครับรถดังผู้ที่มีชีวิตรถดำที่แสนเรียบง่ายและสมถะครับเสียสมชายขับไปซ่อมไปนะครับโอ้ได้เดี๋ยวสมชายบอกว่า3อุ้มครับ3อุ้มเต็มเลยครับคันนี้หมดแล้วครับนี่1อุ้มครับนี่เต็มไปแล้ว1อุ้มครับนี่มีนายย่ามาติดมาด้วยครับเจอข้าวล้มครับวันนี้เสียเก๋ครับข้าวล้มด้วยแล้วก็เป็นข้าวกอขอนะครับกอขอ6นะครับเป็นข้าวเหนียวลำต้นมันจะยาวนะครับลำต้นมันนี่ประมาณเม็ดกว่าครับแต่ละต้นเนี่ยครับข้าวกอขอครับนี่ครับดูครับยาวไม่ยาวดูครับอู้นี่ครับสูงเกือบสูงเท่าผมเลยครับเนี่ยผมสูงเมตร80ครับเนี่ยสูงเท่าผมเลยครับนี่ข้าวกอขอครับพันข้าวกอขอสูงมากครับสูงจนล้มเลยครับลวงยาวครับเป็นข้าวหวานนะครับข้าวนาหวานข้าวนาหวานต่างกันจากข้าวนาดำตรงที่ความหนาครับความหนาของข้าวนะครับทำไมไม่ไปทางนี้ขอเป็นเริ่มมาจากฝั่งโน้นครับใกล้เสร็จแล้วครับงานนี้ประมาณ3ไร่ครับเนี่ยได้ไปแล้วถือว่าตัดตำอยู่ครับตัดยาวครับว่ามันเป็นข้าวล้มครับ
ครับดับทางนี้ไม่ล่วงนะครับเท้าไม่ล่วงครับเนี่ยครับสังเกตดูเท้ามันล้มมาทางนี้ครับเท้าจะล่วงน้อยกว่าครับใกล้เสร็จแล้วครับครับเรียบร้อยลงไปครับคันโยกที่อยู่ข้างบนมือนี่คือตัวเดินครับใส่ลูกพี่มองตัวเดินมันอันนี้ว่าตัวเดินมันย่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเห็นเหยียบอยู่นี่นะเลี้ยวนี่ว่ะเลี้ยวซ้ายกับไปทางบนเลี้ยวขวามาทางนี้อันนั้นจะเป็นรอห้างนันยุทธ์เห็นไหมทั้งนี้รอห้างนี้กับยุทธ์โอ้จะมามันสวนทางกันเลยว่าใดขึ้นแมคโครกันวะนะแมคโครได้ก่อนมันก็เป็นแมคโครที่แรงบ้านที่เป็นตัวเดียวใครรถไปหน้าโอ้ใครกำเบรกป่ะตัวเดินยุ่นเดินไหนยุ่นตัวเลี้ยวยุ่นนี้ครับผมนึกว่ามันจะเป็นตัวหยักพี่ตัวเดินอะหยักเป็นตัวเลี้ยวใหญ่มันจะเป็นแม่พ่อเจ๊เลี้ยวใหญ่เจ๊โอเคครับเราก็ได้รู้แล้วครับว่าตัวบิดซ้ายบิดขวานะครับตัวเดินนี้มันอยู่ตรงนั้นครับมันไม่ได้เหมือนตัวทำโยกเหมือนอย่างรถแมคโครครับมันทำไมว่าแล้วว่าทำไมถึงบิดตัวไม่ได้นะครับมันบิดตัวไม่ได้ครับบิดตัวแบบฉีกครับไม่ได้ปรับขึ้นลงได้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ครับก็พามาดูรถเกี่ยวครับ DC95 GM ครับ
รถของเสียเก๋ครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามด้วยครับช่องดับซิงซุปเปอร์ยาวสวัสดีครับ